ประจำวันของเกลกันค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเกลทำอะไรบ้างนะคะเกลมีวิธีกันแดดกับหน้ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกจากบ้านกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเข้าออฟฟิศเนาะซึ่งเราก็ต้องเดินทางแป๊บหนึ่งหน้าก็ต้องเผชิญแดดมากมายเลยนะคะแต่ว่าเกลไม่กลัวเลยที่จะต้องใช้ครีมกันแดดดีๆสักตัวนะคะซึ่งแบรนด์ตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากอเมริกาเลยนะอันนี้ก็เป็นรอบๆออฟฟิศโดยรอบนะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทากันแดดกันนะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็คือ BU Sunscreen ค่ะเขานะคะไม่ใส่สีพาราเบนน้ำหอมน้ำมันสารกันเสียแอลกอฮอล์เลยนะจ๊ะเราก็มั่นใจได้เลยว่าผิวแพ้ง่ายอย่างเราใช้ได้อีกทางนะคะไม่ทำให้เกิดสิวอีกด้วยเนื้อของเขาก็จะประมาณนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีดที่หน้าแบบนี้นะคะระหว่างวันเลยจ้านี่ก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เกลชอบกันแดดตัวนี้มากๆคือสามารถเติมระหว่างวันข้างนอกได้เลยและพอเราทาแป้งทับแบบนี้หรือแต่งหน้าทับเนี่ยก็คือไม่เป็นคราบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะไม่เป็นคราบจริงๆหรือเปล่าเด้นเนียนกริบเหมือนเดิมเลยนะคะเห็นไหมชีวิตประจำวันของเกลไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากกินนะคะแล้วก็กินค่ะซึ่งวันหนึ่งของเกลนะคะก็หมดไปกับเรื่องอะไรแบบนี้นอกจากจะทำงานแล้วเนาะจะเห็นได้เลยนะคะว่าพอเราเลือกอะไรดีๆของใช้ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลอีกต่อไปนะซึ่งกันแดดตัวนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เกลเลือกใช้แล้วแล้วก็ใช้เป็นประจำเลยสำหรับวันนี้นะคะสเกลเกลรีวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย